ที่บูธอะไรคะเฮียบูธของ iWin 180ครับ iWin 180นะคะมาพร้อมกับสินค้าอะไรบ้างเอ่ยที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่คนภูเก็ตจะได้เห็นเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยนะครับเพราะผลิตภัณฑ์ใหม่ของ iWin เรามาเปิดตัวที่ภูเก็ตตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากอันดับแรกก็คือตัวบานพาโนรามาไร้รางนะครับตัวนี้จะเป็นบานพาโนรามาที่ไม่มีรางล่างนะครับสามารถเปิดปิดแบบนี้ได้เลยค่ะนะฮะจุดเด่นของบานนี้ก็คือสำหรับภายในบ้านที่ต้องการเปิดให้กว้างๆแต่ว่าไม่ต้องมีรางล่างเพราะว่าเวลามีรถเข็นมีอะไรได้สะดวกนั่นที่หนึ่งนะครับนะนั่นคือตัวแรกนะอันที่สองก็คือจะได้เห็นถึงตอนนี้ใน TikTok ใน YouTube จะเห็นของเราค่อนข้างเยอะมากก็คือบานพาโนรามาที่เป็นระแนงปรับได้ด้วยอันนี้ครับเห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นบานพาโนรามาที่สามารถเปิดปิดได้ค่ะระแนงปรับได้ปรับได้แล้วก็ปิดได้ปิดได้ล็อกได้ล็อกได้แล้วก็เปิดได้เห็นไหมครับเด่นไปกว่านั้นนะครับกล้องมองด้านข้างนี้ก็ได้ครับจะเห็นว่าบานเนี้ยเป็นบานเปิดแล้วก็ใช้นิ้วอันเล็กๆธรรมดาดันขึ้นเลยเบามากๆครับแล้วก็สามารถปิดได้หยุดตรงไหนหยุดตรงนั้นหยุดตรงไหนหยุดตรงนั้นเป็นดีไซน์อันใหม่ของ iWin ที่ผลิตขึ้นมานะฮะในจุดที่สำหรับบางบ้านกังวลเรื่องหน้าต่างที่กลัวมดเข้าบ้านเรื่องน้ำเรื่องอะไรเรากันได้ 100% แต่พอมดนี่ก็ยังกันไม่ได้มดจิ้งจกตุ๊กแกอันนี้แนะนำให้เห็นถึงชุดบานพาโนรามาอันนี้ครับอันนี้จะเป็นชุดเฮฟวี่เฟรมนะครับตัวตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าบานนี้นะฮะเป็นบานใหญ่ที่จะมีรางล่างมดจะไม่สามารถคานเข้ามาได้และเป็นบานเลื่อนหน้าต่างบานเดียวที่ล้ออยู่ข้างบนล้อไม่อยู่ข้างล่างล้อข้างล่างจะเป็นตัวกันให้มดแมลงไม่สามารถเข้าบ้านได้นะฮะอันนี้เป็นตัวใหม่และที่ยิ่งไปกว่านั้นดูให้ดีนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างที่เลื่อนได้นะครับหน้าต่างที่เลื่อนได้และเปิดได้เห็นไหมครับอันนี้นวัตกรรมใหม่ของ iWin ที่มาปรากฏที่ภูเก็ตนี้ใครยังไม่มานะครับยังมีเวลาวันที่28 29 30ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเชิญมาชมผลิตภัณฑ์ของ iWin ได้เลยนะครับจะมีสินค้าที่ดีๆสวยงามแล้วก็โดดเด่นกว่าที่จังหวัดอื่นๆได้เห็นจังหวัดภูเก็ตได้เห็นเป็นจังหวัดแรกนี่ก็ต้องนึกถึง iWin 180ด้วยนะคะอย่างที่เฮียได้บอกไปว่าวันนี้เนี่ยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยโชคดีมากๆเพราะว่าเป็นจังหวัดแรกเลยนะคะที่ทาง iWin180ได้มาตีตลาดของเรานะคะมาเปิดให้ดูว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของบานพาโนรามาดียังไงตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบแม่บ้านแบบง่ายๆไม่ต้องเรียกผู้ชายอีกต่อไปแค่นั้นยังไม่พออีกนิดนึงขอเติมไว้ระบบเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบแรกะนะครับที่คนไทยเป็นชาติแรกได้ใช้ก็คือเราสามารถสั่งประตูหน้าต่างเหมือนกับสั่งแก๊ปฟู้ดแก๊ปแพนด้าได้เลยสั่งอาหารได้เลย อยู่ในมือถือของลูกค้าแล้วใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android. Android มือถือสามารถเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store พิมพ์คำว่า iWin 180ะนะครับ i เหมือน iPhone win ก็คือ Windows และ180พิมพ์คำว่า iWin 2ตัวเนี่ยในแอปมันก็ขึ้นแล้วเพราะคนดาวน์โหลดเยอะมากเยอะมากวันวันหนึ่งคนใช้ทดสอบเช็คราคาเนี่ยเป็นพันพันลายบางวันเกือบหมื่นก็มีถ้าเกิด TikTok วิ่งเร็วอ่ะนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดคิดคำนวณราคาประตูหน้าต่างได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถกดคลิกค้นหาช่างในพื้นที่นั้นๆได้เลยนี่คือสิ่งที่ทั้งต่างชาติทั้งทั่วไปก็สามารถใช้ได้นะฮะเพราะว่าลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าเขมรก็มี Facebook ก็มี TikTok กันหมดนะฮะแล้วก็สามารถใช้แอปตรงนี้ผ่านระบบของ iWin ได้หมดเลยนะไม่ต้องกังวลแล้วว่าช่างตีราคาไม่รู้ราคาราคาของ iWin จะแปลกไหมครับว่างาน
อะไรก็ตามจะมีราคามาตรฐานใช่ค่ะแต่ประตูหน้าต่างเรียกช่าง10คนมาราคาไม่เคยเท่ากันเลยแต่จากนี้ไปไม่ว่าเจ้าของบ้านจะอยู่ยะลาปัตตานีนราธิวาสหรือปีนังหรือประดังเบซาก็สามารถสั่งคิดคำนวณราคาได้หมดเลยในแอปนี้ในแอปนี้หมดเลยอำนาจเจริญเชียงใหม่เชียงรายก็เป็นราคาเดียวกันหมดราคาเดียวทั่วประเทศราคามาตรฐานครับใครสนใจอยากเป็นช่างอลูมิเนียมนี่ขอเชิญคุณพยาบาลหน่อย อีกนิดนึงนี่เป็นพยาบาลนะครับเพิ่งออกจากห้องคลอดมาสนใจอยากทำอลูมิเนียมเดินทางจากตรังไปถึงพิษณุโลกแล้วไปเรียนรู้แล้วตอนนี้ทำบานทั้งหมดพวกนี้ได้ด้วยตัวเขาเองเลยนะฮะใครสนใจอยากทำธุรกิจก็สามารถมาเรียนรู้ทำธุรกิจได้ระบบของไอวินเราหางานให้ช่างใครที่ยังว่างงานใครที่สนใจทำงานก็สามารถที่จะมาศึกษาตรงนี้ได้ใครที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดภูเก็ตรีบมาเลยนะครับตอนนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่จะได้เจอตัวจริงเสียงจริงยูทูบเบอร์เฮียตงนะครับเอาล่ะนะคะเมื่อกี้เฮียเขาบอกแล้วว่าเฮียตงบอกว่าถ้าอยากเจอตัวจริงเสียจริงต้องมาภายในงานนี้และแน่นอนค่ะว่าอย่าลืมนะคะโหลดแอปพลิเคชันขอชื่อแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่ง iWin 180ครับ iWin 180ได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android นะคะ iWin 180นี่เลยค่ะนะคะโหลดไปได้เลยแล้วก็สามารถคิดคำนวณราคาซึ่งเป็นราคามาตรฐานเรียกว่าคุณจะอยู่มุมไหนนะคะของประเทศนี้ค่ะก็สามารถที่จะคิดคำนวณราคามาตรฐานกันได้แล้ววันนี้ใครสนใจในเรื่องของบานพาโนรามานะคะก็สามารถเข้ามาดูในเรื่องของงานดีไซน์ตอบโจทย์มากๆกับไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันที่ใช้ง่ายปิดง่ายเปิดง่ายสะดวกสบายมากๆขอบคุณมากค่ะเฮียตงค่ะขอบคุณครับ